รสชาติแบบไทยเท่ๆนะครับอีกรสชาติหนึ่งที่ดังไปทั่วโลกนั่นก็คือรสชาติของต้มยำนะครับผมจะเอารสชาตินี้มาทำให้เป็นเมนูแบบไทยเท่ๆนะครับโดยใช้พื้นฐานของหมู3ชั้นต้มซีอิ๊วสไตล์ญี่ปุ่นที่เขาเรียกกันว่าบูตะคาคุนินะครับแต่ผมจะดัดแปลงจากเจ้าหมู3ชั้นต้มซีอิ๊วแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโดยใส่รสชาติของสมุนไพรต้มยำเข้าไปด้วยให้เป็นเมนูพิเศษนะครับเอาแล้วล่ะหมู3ชั้นเนี่ยนะฮะต้องคุณภาพดีๆครับออกมาถึงจะรสชาติกลมกล่อมนะครับคนก็ต้องเลือกหมู3ชั้นที่จะต้องมีชั้นไขมันชั้นของหนังเนี่ยที่แยกกันอย่างชัดเจนเห็นป่ะครับแล้วเวลาที่เราดมไปใกล้ๆต้องไม่มีกลิ่นคาวนะฮะที่สำคัญนะครับเนื้อจะต้องมีสีที่ออกชมพูลักษณะนี้นะครับเอาแล้วล่ะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาแล่ส่วนหนังออกก่อนและสำหรับเมนูนี้นะครับก่อนที่เราจะนำหมูไปตุ๋นเนี่ยครับเราจะต้องนำไปนึ่งจนเนื้อนุ่มก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำเนื้อหมูไปนึ่งนะฮะเราจะคลุมทั้งชิ้นครับด้วยหัวไชเท้าครับหัวไชเท้าก็จะรักษาความชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็จะทำให้เนื้อหมูของเราเนี่ยมีกลิ่นที่หอมครับหลังถึงร้อนดีแล้วนะครับหมู3ชั้นลงไปเลยครับเรานึ่งเป็นเวลาทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับแล้วล่ะตอนนี้หมูจะนุ่มมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะพักให้หมูเย็นลงครับแล้วก็เปิดน้ำไหลผ่านนะฮะให้หัวไชเท้าเนี่ยหลุดออกทั้งหมดเราจะนำไปพักในตู้เย็นประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นขนาดสวยงามนะครับถ้าเราไม่นำไปแช่เย็นนะครับเราไม่มีทางหั่นได้ครับเพราะมันจะนิ่มมากนะครับจัดเรียงชิ้นหมูของเรานะครับลงไปน้ำซุปดาชิครับโชยุครับผมแล้วอันนี้ก็เป็นสาเกนะฮะแล้วก็ตั้งไฟครับแล้วครับเราคอยให้ตัวน้ำซุปเดือดนะฮะตะไคร้ครับใบมะกรูดครับผมข่าครับหอมแดงครับผมพริกครับเดี๋ยวเราจะตุ๋นต่อไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำลดลงเหลือประมาณสัก 20% ก็พอแล้วครับเราจะเอาเนี่ยครับเขาเรียกว่า drop lid ก็คือเป็นฝาหม้อที่แนบลงไปกับตัวอาหารของเราได้เลยนะครับทิ้งลงไปลักษณะนี้ครับนะฮะเพื่อที่ทำให้ความร้อนเนี่ยกระจายได้ทั่วถึงกันดีเอาละครับเดี๋ยวเราจะตุ๋นนะฮะเป็นเวลาสักประมาณ25นาทีถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัวน้ำซุปเนี่ยเหลือประมาณ 20% ครับแล้วก็ค่อยใส่น้ำตาลลงไปครับระหว่างที่เราคอยหมูตุ๋นนะฮะเรามาทำตะไคร้ทอดกันดีกว่าครับลงไปตำนะฮะให้แตกๆเดี๋ยวเราจะนำไปทอดนะครับแล้วเราก็จะใช้แต่งบนหมูของเราคลุกเคล้ากับแป้งนิดนึงนะครับให้แห้งๆหน่อยเรากลับมาดูที่หมูของเราดีกว่าครับหมูนะครับตอนนี้น้ำแห้งลงแล้วครับใส่น้ำตาลลงไปครับผมเอาละครับตอนนี้จะบอกว่าใช้ได้แล้วครับปิดไฟครับผมเรียบร้อยแล้วครับน่ารับประทานทีเดียวครับและนี่ก็คือเมนูที่มีกลิ่นอายแบบความเป็นไทยเท่ๆนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าหมู3ชั้นต้มซีอิ๊วญี่ปุ่นรสสมุนไพรต้มยำครับI'm not the one who's always right.